สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงวิกฤตบ้านเรือนชาวบ้านมากกว่า160หลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านรับน้ำจากการระบายน้ำจากกว้านพะเยาในปริมาณ14ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านที่เป็นพื้นที่ท้ายน้ำและเป็นหมู่บ้านแรกของการรับน้ำถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมในระดับสูงรวมทั้งพื้นที่การเกษตรในหลายตำบลเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆต่างช่วยกันนำสิ่งของเข้าทำการแจกจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือนอกจากนี้ในขณะที่น้ำยังไหลบ่าทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานตลอดจนภาคเอกชนก็ได้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ทางด้านของสำนักงานปปจังหวัดนนทบุรีได้รายงานสาธารณภัยประจำวันที่5กันยายน2567แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 1-7 วันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,400 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.25 ถึง 1.40 เมตรและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนตั้งแต่วันที่5กันยายน2567เป็นต้นไปประกอบกับการคาดการระดับน้ำทะเลหนุนสูงจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือน้ำทะเลหนุนสูงถึงวันที่5กันยายนและระหว่างวันที่14ถึง20กันยายนจึงขอให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ30จุดให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของเพื่อลดความเสียหายจากการเพิ่มการระบายน้ำและน้ำทะเลหนุนสูงและขอให้ติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด